ครับวันนี้เขียนสีน้ำสาธิตสอนนักศึกษาชั้นปวช.2วิจิตรศิลป์วิชาจิตรกรรมสีน้ำหุ่นนิ่งนะครับเป็นการอันดับแรกเป็นการเรียนรู้การเขียนสีน้ำแบบเรียบนะครับตอนนี้เป็นการเขียนสีน้ำสีเดียวแบบเรียบนะครับเขียนให้เรียบไม่ให้มีรอยด่างใดๆนะครับเขียนให้เรียบแล้วก็เสมอกันนะครับโดยให้มีความบางใสนะครับตามคุณสมบัติของสีน้ำครับเป็นการเรียนรู้พื้นฐานก่อนที่จะไปเขียนเป็นหุ่นนิ่งอย่างอื่นต่อไปครับต่อไปก็จะเป็นการเขียนสีน้ำเรียบแบบสองสีเมื่อกี้เป็นสีเดียวนะครับตอนนี้กำลังเขียนสีแดงก่อนนะครับระบายสีแดงให้เรียบไม่ให้มีรอยด่างใดๆนะครับแล้วก็ให้อีกสีหนึ่งผสมกลมกลืนกันเข้าหากันนะครับไม่ต้องแบ่งเป็นช่องครับอันนี้เป็นการวิธีพื้นฐานของเด็กที่มาเรียนรู้เรื่องการสีน้ำการผสมน้ำและสีให้มีความสมดุลกันนะครับถ้าน้ำมากก็สีก็จะซีดนะครับบางมากก็ไม่ดีนะครับต้องให้พอประมาณนะครับถ้าน้ำน้อยสีก็จะทึบแสงก็ไม่ดีนะไม่คุณสมบัติสีน้ำก็ไม่ได้ในขั้นที่3ก็เป็นการเขียนสีเรียบแบบใช้3สีนะครับเมื่อกี้2สีตอนนี้เขียนสีเขียวนะครับเขียนสีเขียวแล้วก็จะมาเป็นสีน้ำเงินนะครับโดยให้กลมกลืนกันซอฟเข้าหากันนะครับรอยต่อของสีถ้าใครทำได้เรียบอย่างนี้ก็จะได้คะแนนดีนะครับก็จะเป็นพื้นฐานว่าต่อไปก็จะเขียนหุ่นนิ่งได้ดีขึ้นครับต่อไปเป็นการเขียนสีเขียวสีน้ำเงินแล้วก็แดงซอฟเข้าหากันก็จะมีความงามขึ้นมานะครับเป็นการเรียนรู้ขั้นแรกนะครับก่อนที่จะเรียนขั้นอื่นๆต่อไปนะครับขั้นที่4ก็การเขียนสีน้ำให้เรียบแบบ4สีนะครับตอนนี้เขียนสีเหลืองแล้วก็จะมาสีแดงครับสีแดงโดยให้ซอฟกลมกลืนเข้าหากันครับสีแดงเสร็จก็จะมาเขียนเป็นสีอื่นที่เป็นสีเขียวนะครับที่มาเป็นสีที่3แล้วครับเขียนที่3แล้วก็จะเป็นสีน้ำเงินต่อไปนะครับโดยให้เรียบนะครับมันจะมีวิธีการเขียนให้เรียบนะครับเป็นเบสิกเบื้องต้นนะครับของการเริ่มต้นการเรียนรู้เรื่องการเขียนสีน้ำครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับที่มาเยี่ยมชมในครั้งนี้